คุณผู้ชมครับเรื่องของรถของรายังอยู่นะฮะแต่ว่าประเด็นคือณเวลานี้การจราจรยิ่งหนาแน่นอุบัติเหตุก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ขณะเดียวกันสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุคือเรื่องความประมาทพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดชลบุรีหน่อยเพราะว่าเกิดจากความประมาทล้วนๆแล้วเราก็ย้ำเตือนเล่าข่าวนี้กันมาต่อเนื่องนี่คุณผู้ชมดูนะรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปติดอยู่ที่บริเวณหัวรถจักรของรถไฟติดคาซากแบบนี้จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณจุดข้ามทางรถไฟแยกชุมชนวัดธรรมสามัคคีพัทยาใต้ทันทีที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ารถไฟชนมอเตอร์ไซค์ปั๊บลงพื้นที่ไปเจอร่างของนายเศรษฐวุฒิอุทาเสียชีวิตอยู่ข้างๆมอเตอร์ไซค์นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่มอเตอร์ไซค์เสียบคาหัวรถจักรเลยชาวบ้านแถวนั้นเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างคนฐานทัพมาตานนท์เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกเลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยืนขายของอยู่บริเวณหน้าร้านค้าแถวๆใกล้กับทางข้ามแยกทางรถไฟนี่แหละแล้วก็เห็นเลยว่าคนตายเนี่ยก็คือเศรษฐวุฒิขี่มอเตอร์ไซค์พอเจอไม้กั้นทางรถไฟปิดปั๊บแกยังคงคิดว่ามอเตอร์ไซค์ขออภัยรถไฟยังคงอยู่อีกไกลก็เลยขี่อ้อมไม้กั้นหันมาดูอีกทีนึงเสียงโครมดังสนั่นหวั่นไหวเลยกั้นมาจากฝั่งโน้นอ่ะเขาล้อคานมาใช่ไหมพี่ใช่ล้อคานมารถก็รถคันอื่นเขาก็จอดอยู่นะเออเขาจอดอยู่แต่มีของเขาคันเดียวที่วิ่งล้อมาหน้ารถมาเขาวิ่งมาคอยเร็วปกติเพราะว่าคานเครื่องกั้นอะไรก็ลงหมดแล้วครับเป็นการทำงานหมดครบแล้วครับเนี่ยคือชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่ามีสัญญาณดังมีไม้กั้นลงมาแต่คุณเศรษฐวุฒิขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมไม้กั้นพอชนโครมดังสนั่นรถไฟลากมอเตอร์ไซค์ไป500กว่าเมตรครึ่งกิโลเนี่ยนะฮะพอจอดได้ปั๊บทางด้านของคนขับรถไฟเองพนักงานรถไฟก็บอกเลยบอกว่าพอตัดออกมาแบบนี้เขาเบรกไม่ทันจริงๆครับเนี่ยเศษซากชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ยังเกลื่อนอยู่บริเวณรางรถไฟอยู่เลยถ้าจะให้พูดแบบกำปั้นทุบดินเห็นไม้กั้นยังไงก็ต้องหยุดแต่ไม่ใช่แค่ที่ชลบุรีฮะผมเห็นที่กรุงเทพนี่ก็เยอะแยะเยอะทุกแยกเลยอ่ะท่านผู้ชมครับพาไปที่คำเขื่อนแก้วยโสธรอันนี้ก็เป็นภาพหน้าหวาดเสียวนะฮะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขับหลับในนะครับรถที่ขับอยู่ดีๆนะครับบนท้องถนนเป็นรถคันสีแดงนะฮะที่ลูกศรไว้สักพักหนึ่งเซไปด้านซ้ายชนเสาพลิกครั้งที่หนึ่งชนเสาที่สองพลิกครั้งที่สองนี่หมุนตลบสองรอบโอ้โหแล้วเสาไฟส่องสว่างพังสองต้นนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านนาถมตำบลดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธรแล้วคนในรถจะเป็นยังไงบ้างดูสีสภาพรถโอ้โหเละแบบนี้ฮะคือเครื่องนี้แบบหลุดออกมาเลยอ่ะปรากฏว่า4คนในรถบาดเจ็บเล็กน้อยโอ้โหนี่สภาพรถขนาดนี้เจ็บเล็กน้อยเหรอเป็นชาย2หญิง2คนขับเป็นผู้ชายยอมรับนะครับว่าหลับในโชคดีนะเจ็บเล็กน้อยไม่สาหัสคือตั้งใจจะเดินทางกลับกรุงเทพแต่ว่าทางด้านของคนขับเนี่ยดันหลับในมี2ประเด็นก็คือ1ถุงลมนิรภัยไม่ทำงานกับ2ที่คิดว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยแน่นอนฮะเซฟตี้เบลคาดเข็มขัดไว้นอกจากบางทีนะพกพาเครื่องเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมเซฟตี้เบลเข็มขัดนิรภัย